ในช่วงนี้เราจะมาติดตามกิจกรรมที่ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับกับการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายของจังหวัดอ่างทองนะครับกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองครับได้มีการจัดประชุมแกนนำเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายจังหวัดอ่างทองครับเมื่อวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2555เวลา 9:30 นครับนางสาวชุลีพรตั้งฤทธิ์ปราณีครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการเปิดการประชุมแกนนำเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายจังหวัดอ่างทองณห้องประชุมชั้น2อาคารศูนย์การเรียนรู้จังหวัดอ่างทองครับครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองก็บอกว่าในปัจจุบันนะครับจังหวัดอ่างทองมีกลุ่มการทำงานในภาคต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้นำสตรีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวเครือข่ายผู้พิการภาครัฐและภาคเอกชนนะครับแต่การปฏิบัติงานนั้นยังไม่ร่วมกันไปในทางเดียวกันนะครับหรือว่าที่เราบอกว่าไม่ค่อยได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับต่างคนต่างทำกันอยู่นะครับดังนั้นการประชุมก็เลยเพื่อที่จะมีการหารือในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายของจังหวัดอ่างทองครับโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือการประชุมครั้งนี้ต้องการทำให้การทำงานของทุกๆกลุ่มนะครับได้มีรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงประเด็นเชิงคุณภาพเชิงเป้าหมายเชิงพื้นที่เพื่อต้องการให้กำหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของแต่ละคนแต่ละองค์กรมีแผนงานด้านสังคมที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันและต้องมีการจัดทำเครือข่ายระดับจังหวัดด้วยครับครับและในการประชุมครั้งนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้มาบรรยายในเรื่องของการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับก็คือมีต้นแบบจากสิงห์บุรีได้มาให้ความรู้กับเครือข่ายของจังหวัดอ่างทองก็อย่างที่ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้บอกนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีและแต่ละกลุ่มก็จะมีแนวทางแนวคิดวิสัยทัศน์หรือว่าการทำงานที่ยังไม่ได้ประสานกันเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าเขามีเป้าหมายเหมือนกันแหละนะครับในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองแต่ว่าแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มนั้นยังไม่สอดคล้องกันก็ตอนนี้มีการประชุมแกนนำเพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายในระดับจังหวัดอ่างทองก็ทำให้มองเห็นทิศทางแนวทางที่จะเดินไปด้วยกันนะครับอันไหนที่เหมือนกันก็จะได้บูรณาการกันนะครับครับ